ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวระคังยุคต้นนะครับพิมพ์พระประธานอู่ทองเกจโรสุมพิมพ์สามกรอบร่างฟันหนูนะครับเป็นพระสร้างในยุคต้นแกะแม่พิมพ์โดยชาวบ้านนะครับในสมัยนั้นช่างสิบหมู่ช่างหลวงยังเป็นชาวบ้านอยู่นะครับแล้วก็ปลูกเสกโดยพระครูราชปัญญาพรหรือขัวโตนะครับในสมัยนั้นครับพระนิสร้างในปีพ.ศ.2390นะครับในสมัยท่านพระครูราชปัญญาพรคือขัวโตหรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศ์ศรีวัดระฆังนะครับท่านมีอายุ60ปี60พรรษานะครับพระนี้เรียกพระยุคต้นนะครับยุคต้นสมัยนั้นเป็นบล็อกแม่พิมพ์ชาวบ้านร่วมกันแกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็คนที่ต่อมาคนที่แกะแม่พิมพ์ก็ได้เลื่อนเป็นช่างสิบหมู่ช่างหลวงนะครับนะครับคือจะแตกต่างกับพระที่สร้างในปีพ.ศ.2408นะครับในสมัยพระครูราชปัญญาพรหรือขัวโตได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศ์ศรีวระคังนะครับนะครับจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูด้วยนะครับคือพระนี้สร้างในยุคต้นในปีพ.ศ. 2390นะครับนะครับแล้วก็พระองค์นี้นะครับนี่ครับตอนนี้ช่างหลวงก็เป็นช่างหลวงก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นช่างสิบหมู่ช่างหลวงวิจิตรณรมนนะครับหลวงวิจิตรณรมนนะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์พิมพ์พระประธานอู่ทองเกจรสุ้มนะครับพิมพ์ประธานอู่ทองเกจรสุ้มคือพิมพ์สามกรอบร่างฟันหนูนะครับจะสวยงามไหมครับนี่ครับนี่คือพระยุคกลางสร้างในสมัยปีพ.ศ. 2300สร้างในสมัยปีพ.ศ. 2408นะครับในยุคนี้ก็สร้างในวาระสำคัญคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านสวรรคตนะครับสมเด็จพระปิ่นท่านสวรรคตในปีพ.ศ. 2408นะครับนี่ครับเป็นสร้างในพิธีใหญ่นะครับคือเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของช่างสิบหมู่ช่างหลวงเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็สร้างที่วัดระฆังนะครับคือควบคุมโดยนะครับพิมพ์นี้คือควบคุมโดยทรงควบคุมการออกแบบพระสมเด็จพระพิมพ์วังหลวงวังหน้ากับพระระฆังนะครับในช่วงนี้ครับคือกรมหมื่นภูมินทรภักดีนะครับทรงรับราชการกำกับกรมช่างสิบหมู่คอยออกแบบและกำกับดูแลการออกแบบพระสมเด็จวังหลวงวังหน้าและพระสมเด็จคังในยุคนี้ครับคือคนที่ควบคุมช่างสิบหมู่ก็คือควบคุมช่างสิบหมู่ก็คือช่างหลวงวิจิตรณรมนเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับคือนี่คือเป็นพระยุคกลางนะครับอันนี้คือเป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับเห็นไหมครับจะแตกต่างกันเนื้อแตกต่างกันครับอันนี้คือพายุต้นนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับคือพายุต้นเป็นเนื้อแบบนี้นะครับอย่างนี้คือจะเอาอะไรมาหยอดก็ไม่เข้าครับจะไปเอาไปตรวจเครื่องความหนาแน่นของแคลไซต์ก็มากกว่า 40% นะครับเพราะว่าความหนาแน่นเพราะอายุมากครับเพราะพันนี้พายุต้นนี่ก็สร้างด้วยมีส่วนผสมของกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของปูนหินภูเขานะครับแล้วก็ข้าวสุกนะครับตำโขกนะครับโขกด้วยโขกมือนะครับโขกมือครับตำเสร็จก็ใส่ผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับตำแล้วก็เอาน้ำว่านเอาบุกว่านใส่เข้าไปครับว่านส่วนผสมว่าน108พวกแร่ธาตุไกลสิทธิ์นะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็เป็นพวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผมทุกคนของท่านใส่ลงไปน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ส่วนผสมพอตำได้ที่โขกได้ที่แล้วครับแล้วก็ตำโขกหยาบๆนะครับได้ที่แล้วก็เอาช่างชาวบ้านเขาแกะแม่พิมพ์มาครับแกะแม่พิมพ์แล้วก็เอาแม่พิมพ์นะครับคือพอตำได้ที่เหนียวหนืดแล้วเสร็จก็เอาผ้าออกมาแล้วก็พวกปั้นเป็นก้อนแล้วก็มาวางลงที่ลงในพื้นเรียบนะครับแล้วจับเลือกแล้วมีหลายคือด้านที่วางลงก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เราก็เอาแม่พิมพ์กดลงแล้วก็มาผึ่งเสร็จนะครับก็มาคลุกด้วยผงแป้งกระแจจันทร์แล้วก็ทาด้วยน้ำอ้อยเคี่ยวอีกทีครับบางองค์นะครับเป็นบางองค์นะครับนี่คือพระยุคต้นนะครับ
ท่านก็นำไปปลูกเสกนะครับแล้วก็เอาไปบรรจุกุนะครับอยู่ต้นนี้บรรจุกุในเจดีย์3องค์นะครับบรรจุไว้ในเจดีย์3องค์เจดีย์3องค์สร้างโดยเจ้านายวังหลังนะครับวังหลัง3องค์นะครับคือสร้างโดยเจ้านายวังหลัง3องค์คือกรมหมื่นนราเทเวศพระองค์เจ้าชายปานนะครับแล้วก็คือต้นตระกูลต้นสกุลของปันกวงนะครับคือกรมหมื่นแล้วก็อีกกรมหมื่นนเรศนะครับกรมหมื่นนเรศโยธีนะครับคือพระองค์เจ้าชายบัวนะครับและกรมหมื่นเสนีบริลักษ์นะครับคือพระองค์เจ้าชายแดงต้นตระกูลเสนีวงศ์ครับนะครับพระนี้ก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับพระองค์นี้ก็สร้างในปีพ.ศ. 2390นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ด้วยนะครับพร้อมเจดีย์3องค์ก็สร้างในสมัยรัชกาลที่3ด้วยนะครับบางทีผมพูดกับชาวบ้านนะครับผมเป็นชาวบ้านพูดเรียบเรียงมันก็ได้เรื่องนะครับแต่คือลงนี้เพื่อเผยแผ่ให้คนดูเนื้อนะครับดูเนื้อกันนะครับจะได้เป็นกันครับให้ดูเนื้อพระยุคต้นยุคกลางยุคปลายมันแตกต่างกันมากครับแม้แต่มวลสารเนื้อยังไม่เหมือนกันเลยครับนะครับนี่คือยุคต้นจะคลาสสิกนะครับคลาสสิกนี่ครับที่ว่าเขาเอาไปตรวจสอบด้วยอะไรแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าเขาเหี่ยวหดแห้งย่อยสลายเสื่อมสภาพหมดแล้วครับเพราะว่าพระนี้เขามีความหนาแน่นของแคลไซต์นะครับแล้วก็มีแม้แต่พวกข้าวธัญพืชนะครับบางองค์นะครับเอาขมิ้นชันมาทายังไม่แดงนะครับเพราะว่าเขาเป็นข้าวเนื้อเข้าส่วนผสมเป็นพวกธัญพืชเข้าสู่กล้วยนะครับเพราะเขาอายุเขามากครับคือสร้าง2390ก็มีอายุมากกว่า170ปีนะครับ170กว่าปีนะครับนี่ครับนี่ครับจะดูด้านหลังนะครับนี่คือความแตกต่างจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทั้ง2องค์นะครับผมเคยเอาขมิ้นทาเข้าไปนะครับคาทานี่คือไม่มีเหลืองติดเลยครับไม่มีแดงติดเลยครับนะครับคือพระองค์นี้คือเขามีความเก่ามากครับดูครับความหนาแน่นนะครับดูครับดูความหนาแน่นคือพระยุคต้นครับดูไว้ครับดูครับนี่คือพระยุคต้นนะครับดูครับพระยุคต้นสร้าง2390นะครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ยุคกลางยุคปลายแล้วของวังหน้าบางหลวงนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับพ่อพระต่อไปเขาก็แกะแม่พิมพ์ยุคปลายเขาก็แกะแม่พิมพ์มันเยอะครับยุคกลางยุคปลายครับนี่ครับดูไว้ครับท่านซูมที่หน้าจอทีวีท่านก็ได้ครับนี่ครับท่านจะรู้ว่านี่คือต้นแบบของพระยุคกลางยุคปลายของวังหน้าวังหลวงนะครับคือเป็นพระที่สร้างในสมัยยุคต้นสร้าง2390นะครับดูครับนี่ครับแล้วผมจะลงขยายให้ดูนะครับนี่ครับแล้วก็เปรียบเทียบกับพระยุคกลางครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับพอพระยุคต้นเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติคลาสสิกนะครับแล้วต่อมาก็เป็นยุคกลางพอยุคกลางนี่จะมีความสวยงามเพราะเขามีการต่อยอดนะครับแต่เขาเอาต้นแบบครับนี่คือต้นแบบนะครับต้นแบบเอามาต่อยอดนะครับต่อยอดก็ตอนนี้เขาเป็นช่างหลวงช่างสิบหมู่นะครับเขาก็ต้องพัฒนานักฝีมือนะครับฝีมือก็คือช่างหลวงวิจิตรนฤมลนะครับนี่คือเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับสวยงามไหมครับนี่ครับสวยงามมากครับองค์นี้ก็ประกวดได้นะครับมีประกวดได้รางวัลนะครับองค์นี้ก็ไปประกวดมานะครับเห็นไหมครับได้องค์นี้เป็นพระแท้หมดนะครับได้รางวัลหมดนะครับนี่ครับสวยงามครับเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อจะขาวนะครับขาวแล้วเข้าแล้วก็คลุกด้วยผงแป้งกระแจจันทร์เหลืองๆนะครับแล้วก็ทานะครับคือสีดอกสีอะไรครับสีดอกพิกสวีดอกจำสีออกเหลืองๆนะครับคือเขามีชื่อสีครับสีของผ้านะครับอันนี้คือสวยงามครับดูครับสวยงามมากครับดูครับนี่คือข้างล่างจะมีฟันหนูครับเนี่ยฟันหนูครับเห็นไหมครับนี่คือฟันหนูนะครับเนี่ยสามกรอบ1 2 3 3กรอบนะครับสามกรอบดูง่ายครับคือพระเกศท่านครับนี่ครับจะไม่ตรงนะครับจะไม่อยู่ตรงอยู่ด้านนี้ครับนี่ครับเอกลักษณ์ครับมุขเขาใหญ่นะครับสามกรอบล่างผนูแล้วก็มีสองกรอบล่างผนูก็มีนะครับถ้าสร้างในยุคนี้ครับมีองค์ซอฟองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีเส้นนิสีนะคือตรงนี้ก็มีครับบางองค์ครับบางองค์ก็มีบางองค์ไม่มีนะครับองค์นี้ก็มีติดไม่ชัดครับเห็นเล็กครับนี่ครับบางองค์ก็ชัดเลยนะครับนี่ครับถ้ามีเส้นนิสีนานี่เขาจะเรียกว่าพระพิมพ์พ่อทานอู่ทองเกตจรสุ้มนะครับคือสามกรอบล่างฟันหนูนะครับวิธีการเรียกนะครับต้องเรียกให้ถูกตรงพิมพ์นะครับดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูทั้งสององค์เลยครับนี่คือวิธีการดูพระนะครับวิธีการดูพระ
นี่ครับดูด้านหลังครับนี่สภาพสมบูรณ์มากครับสภาพสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับพระสมัยยุคกลางยุคปลายเขาจะเริ่มมีเพชรปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับเพชรปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยผสมข้าวสุกกล้วยนะครับตำแล้วก็ผงว่านนะครับแล้วก็มีพวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับจะแตกต่างกับพระยุคต้นนะครับยุคต้นนี่คือเป็นพระที่ใช้ข้าวสุกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์ผสมด้วยปูนหินภูเขานะครับแล้วก็แร่ธาตุเกสิทธิ์แล้วก็ว่านนะครับเกสรนะครับผมพุทธคุณนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์จะใส่เยอะครับแล้วจะเนื้อหยาบหยาบครับเนื้อหยาบหยาบไหมครับเนื้อหยาบหยาบนี่พระนี่คือพระยุคกลางครับจะละเอียดแล้วครับเพราะตอนนี้ใน2408เขาเริ่มสร้างพระกันเยอะนะครับมีพิธีในวังหลวงนะครับวังหลวงวังหน้านะครับแล้วก็สร้างที่ประคันเขาต้องการเนื้อผงเยอะครับเขาต้องมีเอาทำตะปูนเบิกหอยปูนกังสายปูนเกาลีนเข้ามาครับจากเมืองจีนนะครับปูนมาเข้ามาเรามาร่วมสร้างพระเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาและมีวันสำคัญแล้วมีนัยยะทางประเทศด้วยนะครับมีนัยยะเพื่อเป็นปลอบขวัญกำลังใจนะครับมีหลายแบบครับแล้วก็มีเจ้าฟ้าเจ้านายเขาสวรรคตลงเขาก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้มีคือสมัยก่อนสร้างพระแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะครับสมัยก่อนครับเขามีประเพณีการสร้างพระคนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าฟ้าเจ้านายสมัยก่อนคือเรื่องสำคัญก็ต้องสร้างพระสมัยก่อนต้องสร้างพระต้องสร้างวัดนะครับสมัยก่อนลองไปศึกษาดูประเพณีของคนพุทธนะครับลองดูนะครับเข้าใจนะครับทำไมก็ถึงสร้างพระสร้างครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งธรรมขันธ์นะครับทุกครั้งการสร้างพระท่านบอกเลยครับคนพุทธนะครับการพิธีประเพณีการสร้างพระสร้างครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งธรรมขันธ์นะครับหนึ่งธรรมขันธ์ก็คือ84,000องค์นะครับแม้จะเป็นยุคต้นเหมือนกันครับแต่ว่ามีพุทธศิลป์หลายรูปแบบมีพุทธศิลป์หลายรูปแบบแล้วก็มีหลายเนื้อนะครับหลายวรรณะหลายสีหลายวรรณะนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับในหนึ่งธรรมขันธ์มีหลายวรรณะนะครับมีหลายสีแล้วก็มีพุทธศิลป์มีหลายรูปแบบครับมีอย่างว่าพิมพ์อู่ทองพิมพ์สุโขทัยพิมพ์เชียงแสนพิมพ์พระแก้วขาวพิมพ์พระแก้วสามฤดูพิมพ์นะครับมีรูปแบบเยอะแยะนะครับแต่สมัยก่อนเขาเรียกนะครับคนที่มาเล่นพระเครื่องเขาเล่นพิมพ์ชายจีวรบางพิมพ์ชายจีวรหนาพิมพ์ชายจีวรเส้นลวดอ่ะที่เขาเรียกกันนะครับเขาเรียกไม่เหมือนกันพอมายุคแต่พระเขาสร้างขึ้นมาเขาเอารูปแบบจากรูปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกแกะผู้จารึกไว้ในวิหารนะครับที่ได้หล่อได้สร้างไว้ในวิหารในอุโบสถเขาก็จะเอาคนแกะพิมพ์สมัยก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไปนั่งหน้าในวิหารในโบสถ์นะครับก็ไปนั่งแกะกันครับแกะให้เหมือนให้ออกมาเหมือนนะครับบางท่านไม่มีฝีมือก็เป็นชาวบ้านธรรมดาก็แกะออกมาได้ตามที่แกะออกมานะครับบางคนไหนมีฝีมือหน่อยเขาแกะออกมาได้เหมือนนะครับถึงบอกว่าพระยุคต้นน่ะคือจะไม่เหมือนรูปจริงนะครับไม่เหมือนรูปจริงแต่เขาก็เอาเลือกเอาพระยุคต้นที่คนที่แกะสวยๆเอามาเป็นต้นแบบนะครับลองเข้าไปศึกษาดูแล้วถ้าใครมีเดี๋ยวถ้าอย่างผมเป็นบ้านหอศิลป์เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็มีต้นแบบมีของให้ดูนะครับมีถึงพูดมาได้ครับเพราะเรามีต้นแบบมีของให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเรามีต้นแบบว่านี่ยุคต้นนี่คือยุคกลางนะครับเราจะรู้ทันทีครับนะครับคือแตกต่างกันครับนะครับแล้วเรามีประวัติมีการสร้างนะครับอย่างนี้พระยุคต้นก็สร้างในปีพ.ศ.2390ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ในสมัยนั้นก็พระครูรัตนยาภรณ์นะครับท่านก็ไม่ได้จำวัดที่วัดระฆังนะครับท่านก็เดินธุดงค์ไปเรียนรู้ศึกษาในป่าในเขานะครับกับอาจารย์ใหญ่แล้วก็กับหลวงตาแสงนะครับแล้วก็ได้เดินธุดงค์ไปทั้งประเทศเขมรนะครับผ่านไปทางปาจีนบ้านผมนะครับผ่านบ้านผมครับเยอะเลยท่านผ่านที่บ้านครับก็ไปผ่านแม่ทัพหน้ากองแม่ทัพหน้าด่านครับผ่านไปนะครับไปเขาไปเขมรกลับมาก็เส้นปจีนก็มานี่นะครับแล้วก็ไปทางนู้นครับออกไปทางล้านนาล้านช้างเทศลาวแล้วครับไปทางพม่าต่อไปภาคเหนือต่อนะครับแล้วก็ไปเรียนไปถึงลพบุรีออกจากปจีนไปลพบุรีครับไปลพบุรีก็ไม่หนีกันครับปจีนสระบุรีลพบุรีนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันก็ไปเส้นนั้นแหละครับสมัยก่อนพระก็เดินทางเพราะแถวบ้านผมนะก็จะเป็นทุ่งเป็นดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับเพราะบ้านผมนี่ติดกับปาจีนติดกับเขาใหญ่ห่างจากเขาใหญ่แค่5กิโลนะครับเกือบ5กิโลคือเป็นทางเส้นไปหัวเมืองตะวันออกต้องผ่านบ้านผมครับต้องผ่านบ้านผมไปเลยครับถึงไปเขมรได้ครับเพราะเส้นนั้นคือเส้นลบนะครับ
เส้นไปลบนะครับแม่ทัพหน้าด่านครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณท่านก็ได้ไปที่พม่าอีกครับท่านถึงได้มีรู้ภาษาหลายภาษาท่านเคยพูดท่านพูดได้หลายภาษานะครับหลายภาษานะครับนะครับแล้วต่อมาก็มีการสร้างนะครับมีเขาส่งข่าวไปบอกว่าเจ้านายวังหลังสามพระองค์ท่านจะสร้างเจดีย์นะครับเจดีย์ไว้เจดีย์สามองค์ไว้ข้างอุโบสถพระประธานยิบฟ้าที่ในอุโบสถข้างอุโบสถนะครับท่านก็ได้กลับมานะครับกลับมาในปีพ.ศ. 2390นะครับในสมัยนั้นท่านได้มีตำแหน่งครับคือพระครูราชปัญญาภรณ์นะครับแต่ตำแหน่งนี้ท่านไม่ได้รับนะแต่เขาแต่งตั้งให้ในนามเฉยครับแต่ท่านไม่ได้มารับนะครับนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วต่อมาท่านก็ได้มานะครับที่กลับมาท่านก็มีคือไว้ผมยาวนะครับคือพระเกศาท่านก็ยาวนะครับคือยาวเพราะว่าท่านไปอยู่ในป่าออกมาครับก็คือพอมาถึงท่านก็มาถึงประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับที่บอกว่าเข้าท่านจะเข้ามาถึงนาจะมาเข้าพรรษาครับมาจำพรรษานะครับเพราะพระนี่คือเวลาไปไหนแล้วแต่นะครับไปไหนแล้วแต่ต้องกลับมาก่อนเข้าพรรษานะครับคือต้องมาจำวัดที่อยู่ที่จำอยู่ครับต้องรีบมานะครับพอมาเสร็จก็ต้องมาปรงผมมาทำความสะอาดมาตัดโกนผมมาทำเรียบร้อยครับนะครับมาตัดผมโกนคิ้วให้เรียบร้อยครับถึงจะเข้าพรรษานะครับนี่ครับคือท่านมาเสร็จก็ได้โกนผมก็เก็บผมไว้ชุดแล้วคอยเกศาท่านก็เก็บไว้แล้วก็เอาไว้ผสมเป็นผสมสร้างพระนะครับสมัยนั้นครับมีตำราหลายเล่มเขียนมาอยู่ครับนะครับเขียนว่ามีเกศาของท่านมีลูกศิษย์ลูกหาอยากได้ทะเลาะกันท่านเลยไม่ให้ท่านเอาไว้ท่านเลยเอาผสมไว้ในพระสี่เหลี่ยมหินฟักนะครับใน2390นะครับแล้วต่อมาท่านก็ได้ที่ท่านกลับมาท่านก็ได้เอามวลสารศักดิ์สิทธิ์มาครับหินปูนหินภูเขามาจากลพบุรีแล้วก็เอาว่านครับที่ท่านไปอยู่ในป่าไปเรียนศึกษากับครูบาอาจารย์ว่าว่านชนิดนี้จะได้รักษาผลได้เอามาตำมาฝนมาผสมมาฝนมาต้มนะครับหรือเอาผสมกับพระสมเด็จคังก็จะทำให้เป็นพระที่มีพระสามารถเอามาฝนเอามาผสมน้ำกับกินแก้โรคได้นะครับแล้วก็มีหินศิลาที่คุณสามารถเอามาทำน้ำมนต์มาผสมน้ำกินรักษาโรคได้ครับแล้วมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุไกสิทธิ์ที่ว่าเอาผสมพระแล้วจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์อยู่ยงคงพันนะครับแล้วก็ผมวัตถุคุณของท่านเมตตามหายมแคล้วคลาดปลอดภัยใครได้ไปก็มีแต่ความสิริมงคลนะครับท่านก็ผสมไว้ในพระสมเด็จพระคังทั้งหมดครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้ผสมเสร็จก็เอามากดมาสร้างพระในเข้าพรรษานะครับแล้วก็ปลุกเสกในไตรมาสในเข้าพรรษาครับพอปลุกเสกเสร็จท่านก็พอออกพรรษาเสร็จท่านก็ลาไปทุดงต่อนะครับไปทุดงขอเข้าป่าไปแล้วก็ไปเรียนรู้วิชากับหลวงตาแสงครับที่วัดชลขันธ์ลพบุรีนะครับลพบุรีนะครับคือประวัติของท่านย่อๆให้ฟังครับนะครับคือพระของท่านถึงได้มีมนต์สารศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วในยุคที่ท่านมาในยุคนั้นท่านก็เอาได้นำมนต์สารมาเป็นเกวียนลำเกวียนนะครับแล้วก็ลงเรือมาด้วยครับส่วนที่เขาบอกว่าเอาอะไรนะเอาที่มาสร้างผ้านะครับใบลานครับใบลานครับใบลานคือพวกไอตัวขอมครับที่ว่าไอที่เอามาสร้างผ้าผงใบลานนะครับผงใบลานนะครับใบลานเก่าที่ว่าพระที่สมัยก่อนอยุธยาเคารพกันนะครับเขาแพ้สงครามแล้วก็เกิดวัดล้างกันเยอะนะครับท่านก็เอาใบลานกลับมาใส่เรือมานะครับใส่เรือมาแล้วก็ท่านก็ได้มาเผามาตำผสมเป็นพระสมเด็จครั้งรุ่นสมเด็จดำสมเด็จผงใบลานนะครับนั่นแหละครับในปี2390นะครับ2390คือได้สร้างพระหลายพุทธศิลป์มากครับหลายพิมพ์หลายพุทธศิลป์แล้วคนแกะแม่พิมพ์เยอะมากครับเพราะชาวบ้านช่วยกันแกะเยอะนะครับเหมือนองค์นี้ครับเห็นไหมครับท่านชาวบ้านช่วยกันแกะนะครับช่วยกันแกะนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์มากครับคือสร้างให้ครบหนึ่งธรรมขันธ์คือ 84,000 องค์ในภาพครับแล้วก็ใส่บรรจุไว้ในเจดีย์3องค์ข้างพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับพอท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยท่านถึงกลับเสด็จไปนิ่มเดินทุดงไปเข้าป่าไปหาไปเรียนรู้วิชากับ
อาจารย์ท่านคือคุณหลวงตาแสงต่อไปนะครับนะครับนี่แหละครับพระของท่านจึงได้ศักดิ์สิทธิ์มากครับนะครับคือพระนี้สร้าง2390นะครับดูไว้นะครับคือนี่เราคือย่อๆให้ฟังครับย่อแบบพูดแบบชาวบ้านครับแบบชาวบ้านครับถ้าคนไม่เข้าใจไม่ชอบก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับช่อง7ถ้าเหมือนเราดูทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ไม่ชอบก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับแบบนี้ครับคือเราไม่มีจะได้ไม่มีกรรมเวรต่อกันนะครับนะครับเพราะพระนี้เราจะลงขยายให้ดูนะครับนะครับเราลงเผยแผ่ให้ด้วยให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษานะครับเพราะที่นี่แล้วที่บ้านผมก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับคือศูนย์เรียนรู้บ้านหอศิลป์นะครับแล้วต่อไปจะต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์ในเนื้อที่4ไร่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ครับถ้าผู้ใดอยากเข้าไปชมก็โทรไปนะครับ0649599559นะครับ0649599559นะครับถ้าผู้ใดอยากเข้าไปชมนะครับค่าเข้า200บาทครับ200บาทท่านดูเยอะเลยครับท่านอยากดูของจริงได้ดูของจริงได้แบบอยากดูองค์นี้ท่านขอดูองค์นี้แล้วก็เอาตู้ให้ดูนะครับให้ดูให้ชมมีใบรับรองตรวจสอบมาเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ได้ดูของเก่าโบราณพื้นบ้านอีกมากมายหลายหมื่นชิ้นนะครับหลายพันหลายหมื่นชิ้นนะครับแต่ถ้าพิพันธ์สร้างเสร็จก็หลายแสนชิ้นนะครับคือให้มีของให้ชมมากมายครับแต่ตอนนี้เป็นบ้านหอศิลป์อยู่ครับเพราะเรากำลังก่อสร้างนะครับทำไปเรื่อยนะครับถ้าผู้ใดอยากไปชมก็โทรมาล่วงหน้าครับเพราะว่าเราก็มีทำก่อสร้างแล้วก็วันไหนเราว่างแล้วก็ถ้าคือมีแขกมาอย่างเงี้ยเราจะได้แยกกันคือไม่ชนกันมากครับแต่ชนกันมากเดี๋ยวเราไม่มีเวลาครับเพราะเราต้องทำการธุรกิจค้าขายเราแล้วก็อีกส่วนนึงแล้วก็มาคุมดูแลคนงานแล้วก็มาลงเกี่ยวกับอธิบายพระเครื่องนะครับให้ FC ได้เรียนรู้ศึกษาครับนะครับถ้าสนใจก็อยู่ห่างจากกรุงเทพ150กว่าโลครับอยู่ที่อำเภอประจันตคามนะครับโทรไปเลยนะครับเรามาล่วงหน้าก็มานะครับเดี๋ยวนี้ก็เปิดให้ทัวร์เข้าครับบางทัวร์ก็บางทีก็มา40กว่าคนนะครับนั่งทัวร์มาครับเขารถเหมารถทัวร์มาเลยบางคนก็มานั่งรถตู้มาบางคนก็นั่งรถส่วนตัวมาครับที่นี่จะมีอยู่ใกล้เขาใหญ่มีน้ำตกนะครับที่บ้านเราจะมีน้ำตกอยู่ห่างจากบ้านนี้น้ำตก15ที่ครับเป็นอำเภอวัชคามที่มีน้ำตกมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วใกล้ๆละแวกก็มีที่พักให้ครับมีที่พักอยู่ข้างก็อยู่ไม่ไกลมากก็มีรีสอร์ทนะครับแล้วถ้ารีสอร์ทก็คืนละ500คืนละ600นะครับแต่ถ้าผู้ใดอยากนอนที่หรูๆหน่อยครับก็เป็นโรงแรมติดเขาเลยครับมีสนามกอล์ฟ500ไร่ครับคือฮิลไซด์นะครับคือมานอนพักอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ครับคือมาเที่ยวตรงนี้มันมืดเสร็จก็ไปนอนถ้าเงินน้อยก็เรียนนอนรีสอร์ทคืนละ500 600ถ้าหรูชอบหรูหน่อยก็คือมีสนามกอล์ฟให้ด้วยนะครับมีเป็นฮิลไซด์ครับเป็นโรงแรมที่ดีครับแล้วก็พักคืนละ1,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดชอบผจญภัยนะครับล่องแก่งหินเพลินครับที่นาดีก็อยู่ไม่ไกลกันครับล่องแก่งหิงเพิงครับล่องแก่งหิงเพิงมีล่องแก่งก็มีที่เช่าเรือมีเช่าไปมาเป็นกลุ่มไปล่องแก่งตอนนี้น้ำมาแล้วครับก็คือที่สักสุภาล่องแก่งหิงเพิงครับนะครับไปได้เลยครับหรือมาติดต่อที่นี่ก็ได้ครับหรือมาที่นี่เราก็จะแนะนำหรือจะโทรหากันได้ครับที่นี่เราก็มีเบอร์โทรหากันนะครับคือโทรติดต่อได้นะครับนะครับที่นี่ใครมาเที่ยวก็ถือมาชมดูของเก่าพักเครื่องโบราณของเก่าพื้นบ้านของที่นี่เราเปิดให้เข้าครับ200บาทครับเงิน200บาทเราก็ได้เอาไว้จ่ายค่าช่างค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าทุกอย่างนะครับนี่คือบังคับนี่แหละครับเราทำเพื่อเผยแพร่นะเผยแพร่แล้วกระจายรายได้ให้คนหมู่มากในแถวนี้ได้มีถ้าคนมาเยอะก็ไปกินข้าวร้านนี้ไปทานร้านนี้ไปเที่ยวตรงนี้เขาก็มีเงินกระจายรายได้ครับเราทำเพื่อสังคมให้คนหมู่มากมีรายได้ครับครับแล้วก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาในตัวครับเพราะได้รู้ว่าพระองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองเกตุรซุ้มสามกรอบร่างฟันหนูสร้าง2390นะครับนะเราก็ได้เผยแผ่แล้วเห็นไหมครับนะครับทุกคนนะครับเราได้หลายๆอย่างนะครับแล้วต่อมาเราก็จะลงให้ดูนะครับนะครับดูครับดูไว้ครับนี่คือครับสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือพระสมัยก่อนนะครับนี่อันนี้พระสร้าง2408นะครับ2408นี่ก็มีอายุมากกว่า100
150กว่าปีนะครับ159ปีได้มั้งครับ245 2สร้าง2408ก็อายุ50 156ปีแล้วครับนะครับ156ปีแต่ถ้าพระองค์นี้สร้าง2390นะครับ2390ก็มีอายุมากกว่า170กว่าปีนะครับเห็นไหมครับนะครับความแตกต่างกันเนื้อพระเขาไม่เหมือนกันครับรูปทรงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะลงให้ขยายดูนะครับครับนี่เราขยายด้วย 1000x นะครับ 1000x ดูครับนะครับมีจะเม็ดหยาบๆนะครับเห็นไหมครับเม็ดหยาบๆเดี๋ยวเราจะไปลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูอีกทีนะครับนะครับทำไมพระเขาเป็นเนื้อแบบนี้ครับก็นี่แหละครับคือเป็นเนื้อข้าวสุกกล้วยน้ำว้าธัญพืชครับน้ำว่านพวกว่านครับผงว่านเกสรแล้วก็มีแร่ธาตุไกลสิทธิ์แล้วมีปูนหินภูเขานะครับน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งแล้วก็ทาด้วยน้ำอ้อยเขี้ยวอีกทีครับแล้วก็คลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันด้วยนะครับเห็นมั้ยครับมีแล้วก็มีมวลสารแร่ธาตุไกลสิทธิ์หลายๆอย่างครับเนี่ยดูไว้ครับนี่คือพายุต้นมีหยาบๆอย่างนี้ดูไว้ครับแล้วพวกเนี้ยคุณจะเอาอะไรไปหยอดเอาน้ำอะไรไปหยอดหรือจะเข้าไปตรวจเครื่องเซมนะครับเครื่องเซมมันจะขึ้นเลยครับคาบแคลไซด์นี่คือความหนาแน่นมากกว่า40 50 30คือมากกว่า30 40 50นะครับเพราะว่าความหนาแน่นมากครับดูครับคือจะไม่มีรูเลยครับนะครับไม่มีรูนะครับเพราะพวกนี้เค้าหนึบนุ่มนะครับเพราะว่าผ้านี่คือผ้ายืนต้นจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับคือหรือถ้าคุณจะเอาขมิ้นชันมาทาครับบางองค์นี่ครับขมิ้นกับปูเนี่ยเจอกันมันจะแดงแต่ทิศบางองค์ก็ไม่แดงนะครับเพราะว่าบางองค์เค้าไม่ได้ใช้ปูนเปลือกหอยครับนะครับบางองค์ก็ใช้ปูนหินภูเขาพวกนี้ที่เค้าตายไปหมดแล้วครับหรือบางองค์ก็ใช้ข้าวสุกกล้วยน้ำว้าพวกนี้ครับทางมันก็ไม่มีแดงครับไม่มีแดงนะครับบางคนนะครับแต่บางองค์ไหนถ้าพระยุคกลางยุคปลายพวกนี้ถ้าเอาปูนเปลือกหอยนะครับแดงเลยครับจะแดงนะครับอย่างพระอย่างเงี้ยเค้าจะไม่มีแดงเพราะเค้าใช้ธัญพืชครับจะแดงได้ไงครับนะครับพวกว่านนะครับปูนหินภูเขาแล้วพวกนี้ก็เสื่อมหมดแล้วครับเพราะผ้านี่ก็เสื่อมสภาพนะครับคือถ้าดูงี้เหมือนแกร่งนะครับแต่เราจะเกาะเดี๋ยวเราจะเอากล้องพันของเล็กเจาะเข้าไปครับเราจะเห็นว่าหนุบนุ่มยุ่ยนะครับยุ่ยนะครับคืออันนี้เราดูด้วยกล้อง 1000x ครับก็จะคือดูมวลสารดูธรรมดาได้ครับแต่ส่วนมากเขาจะดูกันแค่นี้แหละครับแต่เรามีกล้องอีกตัวนึงครับเนี่ยกล้องเราครับเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้รอแล้วครับเนี่ยตั้งรอแล้วครับตัวนี้จะเจาะด้วยกล้อง 1600x ครับ 1600x กล้องตัวนี้ที่เราดูตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เราก็คือเป็นกล้อง 1000x นะครับตอนนี้เราอยู่ 1000x นะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ 1000x นะครับเพราะว่าบางคนเอ๊ะทำไมภาพมันมีหลายแบบนะครับหลายมีภาพนอนภาพตั้งนะครับก็คือเรามีกล้อง2ตัวครับอย่างตัวนึงต้องใช้นอนนะครับนี่ครับดูนะครับสวยงามมั้ยครับเนี่ยนี่นะเราให้ดู 1000x นะครับ 1000x อยู่นะครับดูครับจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นมั้ยครับนี่คือเป็นลักษณะของ3กรอบร่างผนังยุคต้นนะครับเป็นต้นแบบพระยุคกลางยุคปลายนะครับแล้ววังหน้าวังหลวงนะครับดูไว้นะครับนี่คือพระยุคต้นนะครับดูไว้นะครับนี่ครับดูไว้ครับแกงนะครับดูครับความเหี่ยวความหดแต่แกงมากครับแต่ดูแล้วมีความเหี่ยวความหดมีสูงมีต่ำดูครับมีพวกไอ้มวลสารแบบมวลสารเหี่ยวย่นอยู่ในนี่ครับนี่ครับเหี่ยวย่นกลายเป็นอันนี้หมดแล้วครับเป็นไออัมพันธ์หมดแล้วครับเพราะว่าเขาเหี่ยวจนกลายเป็นอัมพันธ์หมดครับเพื่อยุคมมากครับคือพวกนี้จะเป็นมวลสารเป็นพวกน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งเขาจับตัวเป็นก้อนเหี่ยวแห้งไว้หมดแล้วครับดูไว้ครับนี่คือพระสมเด็จพระคลังยุคต้นนะครับคือของพวกนี้ทำไมพระอย่างนี้ไม่มีการลอกเลียนแบบครับจบเลยครับเขาไม่ลองเพราะพวกนี้เขาไม่ลอกเลียนแบบครับคือเขาคนทำเขารู้ครับเขาทำไม่ได้ครับเขาทำไม่ได้ครับเพราะว่าทำไมครับเพราะว่าเขาเป็นข้าวสุกเป็นธัญพืชเขาทำแล้วอายุความเก่ามันทำไม่ได้ครับเพราะพวกนี้เขาต้องเก่าแบบธรรมชาติเพราะผ้าพวกนี้เขาไม่ได้ใช้อบใช้เผาเลยครับเขาเป็นคือเก่าธรรมชาติเหี่ยวหดธรรมชาติคือการเวลานะครับการเวลาเดียวที่จะทำเป็นอย่างนี้ได้ครับเขาต้องเป็นการเวลาของเขาครับต้องเป็นอายุใช้เวลานานนะครับเนี่ยใช้เวลาต้อง170กว่าปีครับถึงได้แบบนี้ครับนะครับคือเขาจะไปทำเหมือนพระที่เป็นพระพวกเกาหลีพวกอุนเทศพวกเนี้ยเขามีการอบรมแห้งมีทำสีทำอะไรพวกเนี้ยเขาทำได้ครับแต่พวกนี้ไม่ทำไม่ได้เพราะเขาต้องธรรมชาติหมดนะครับเขาต้องเกิดจากธรรมชาติหมดนะครับมีการเหี่ยวกันแห้งนะครับแล้วก็มีพวกมวลสารพวกไอส่วนผสมพวก
เนี่ยน้ำเหลืองอย่างนี้ก็ผงแป้งกระจายจันนะครับเนี่ยเขาต้องเกาเป็นวันนี้ครับผงแป้งกระจายจันแล้วดำๆพวกนี้ก็ว่านกับไอ้น้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งนะครับกลายเป็นอย่างนี้ได้ครับเห็นไหมครับคือถ้าจะเอาอะไรเอาสีมาทาอะไรมาทามันไม่ได้อย่างนี้ครับเพราะเก่าแล้วมันไม่ได้อย่างนี้ครับนะครับยิ่งมาทำในยุคนี้แค่30ปี20ปี10กว่าปีเนี่ยมันยิ่งทำไม่ได้เพราะลงกล้องปุ๊บเขารู้ทันทีเขาเห็นไหมครับภาพที่ทำขึ้นมาใหม่ลอกเลียนแบบครับมันจะรู้ทันทีครับเพราะว่าเขารู้เขาถึงต้องหันไปหาทำที่มันทำได้คือเป็นพวกปูนหินปูนเปลือกหอยปูนเกาลีนปูนเพชรปูนพวกนี้ครับแล้วก็ทำบล็อกแม่พิมพ์ให้สวยแล้วก็ทำตำหนิแล้วก็ทำตำหนิเสร็จเขาชี้ตำหนิกันอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ตำหนินะครับนะครับภาพที่พบยุคต้นเนี่ยไม่ต้องคิดตำหนิครับเพราะไม่มีเหมือนกันนะครับครับดูครับธรรมชาติครับต่อมาแล้วนี่ครับนี่คือพระยุคกลางครับไหมครับเนี่ยพระยุคกลางนี่ครับนะครับพระยุคกลางไม่พระยุคกลางนี่ใช้ปูนเบือกหอยครับใช้ปูนเบือกหอยผสมข้าวสุกกล้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยดจันนะครับแล้วก็มีการทาด้วยพวกนี้ครับนะครับสวยงามครับนะครับมีว่านด้วยนะครับมีว่านมีและธาตุไตรสิทธิ์ด้วยครับเนี่ยสวยงามครับนี่ครับสวยงามดูพระเกศท่านยังไม่ตรงนะครับท่านจะอยู่เฉียงด้านนี้ครับนี่คือเป็นพระสามกรอบร่างฟันหนูนะครับคือพิมพ์พระประธานอู่ทองเกติรสุมนะครับสามกรอบร่างฟันหนูนะครับนี่ครับอยากเห็นชัดๆด้วยนะครับเจอไอ้พวกแคลไซต์พวกไอ้น้ำพวกแป้งกระเจี๊ยดจันทร์เขาคุกทาไว้เลยครับพวกนี้ครับสวยงามครับต่อไปเราจะลงขยะให้ดูนะครับนี่คือพายุกลางนะครับอย่างนี้เรียกพายุกลางนะครับพายุกลางนะครับดูครับพายุกลาง2408คือยุคกลางครับแล้วต่อมาก็ใช้เนื้อเนี่ยครับเนื้อเกสรเนื้อพวกนี้ครับเนื้อขาวเนี่ยคือสร้างจนถึงปี2414นะครับมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายแบบใช้เนื้อนี้ครับใช้เนื้อนี้สร้างกันต่อมานะครับเนื้อของวัดระฆังกับเนื้อวังหน้าวังหลังจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับพยายามดูพระดูให้ออกนะครับว่าเขาสร้างในที่วัดระฆังหรือวังหน้าวังหลังนะครับพระยุคกลางยุคปลายครับจะเหมือนกันมากกับจะคล้ายกันมากแต่เราต้องดูเนื้อนะครับครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับพระนี้เป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับพิมพ์3กรอบร่างปันหนูนะครับคือพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับ3กรอบร่างปันหนูนะครับนี่ก็เป็นพระพักใบหน้าท่านนะครับนะครับพิมพ์3กรอบร่างปันหนูนะครับดูครับทำไมมีเม็ดหยาบๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือพระอีกต้นเป็นลักษณะนี้นะครับดูไว้นะครับจะมีเม็ดเทาเม็ดพวกนี้ครับนี่ครับมีเม็ดเทาเม็ดขวดนะครับพวกนี้ก็คือเป็นพระอีกต้นจะบดกันหยาบๆเนาะสมัยก่อนครับใช้ตำโขกมือนะครับคือเหมือนพระเดี๋ยวนี้บางวัดพระสมัยใหม่นะครับหลายวัดนะครับเขาใช้มือตำครับนะครับตำโขกนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีครับวัดแก้วฟ้านี่ครับเห็นเขาจะสร้างพระอยู่ตอนนี้ครับนะครับแล้ววัดหลายวัดเขาก็ตำโขกมือนะครับดูครับเรียงมวลสารครับดูครับนี่ครับดูนี่คือของเก่าโบราณเป็นลักษณะนี้ครับดูไว้ครับนี่พวกน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งพวกมวลสารสารที่จับตัวแข็งตัวครับกลายเป็นพวกนี้นะครับดูไว้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยพระเก่าโบราณเป็นลักษณะนี้ครับท่านดูไว้ครับแตกต่างกับพระที่ใช้ปูนเปลือกหอยปูนเกาลีนปูนเพชรนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่ใช้ข้าวสุกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์น้ำผึ้งน้ำอ้อยเขี้ยวตำด้วยปูนหินภูเขาโขกแล้วน้ำว่านนะครับพวกว่านเกสรนะครับแล้วก็มีผงทุกคุณมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนี่ครับนะครับท่านดูไว้ครับจะแตกต่างกันครับนี่คือจะหนึบนุ่มครับหนึบนุ่มครับนี่คือจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือพระยุคต้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็บรรจุปูเกดี3องค์นะครับเรื่องเหลืองพวกนี้ก็จะเป็นพวกไอ้เรื่องเหลืองพวกนี้ก็เป็นคือคุกด้วยแป้ง
ผมก็แกะจันนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ำอ้อยเขี้ยวอีกทีนะครับนะครับก็มีน้ำว่านขึ้นมาครับดูครับดำพวกนี้ว่านนะครับเนี่ยว่านแล้วความร้อนของความร้อนนะครับดูครับนะครับดูไว้ครับดูไว้ครับจะไม่เหมือนพระยุคกลางยุคปลายนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูไว้ลักษณะนี้ครับนี่ความไหม้ไหม้ของความร้อนนะครับความร้อนของไหม้พระนี่เขาบรรจุกุเจดีย์สามองค์นะครับดูครับดูครับขึ้นมาพวกที่แคลไซต์ครับแคลไซต์ตกผนึกนะครับดูแคลไซต์เป็นลักษณะนี้ครับแคลไซต์ของปูนผู้หินภูเขาครับพวกนี้เป็นลักษณะนี้เพราะพระอายุมากครับเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะดูไม่เหมือนปูนบะหอยนะครับดูไว้นะครับลักษณะนี้ดูไว้นะครับเนี่ยคือการจับตัวก่อตัวไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับใครเข้ามาดูคลิปผมจะดีครับคือได้ดูได้รู้ครับแล้วดูชัดด้วยครับดูทั้งภาพจริงภาพใหญ่ครับแล้วก็ที่นี่ก็ถ้าจะมาเรียนรู้ครับก็คือค่าเข้าชมบ้านหอศิลป์ก็200บาทนะครับแต่ถ้าใครมีพระเครื่องนะครับเอามาตรวจเช็คด้วยกล้อง 1600X 1000X นะครับ2จอ2เครื่องใหญ่ๆนะครับแล้วมีห้องแอร์ให้ตรวจสอบนะครับนั่งกันเย็นๆนะครับนั่งกันแล้วดูด้วยกันแล้วมีอ้างอิงมาหลายคนก็ได้ดูทุกคนนะครับมีตำรามีบันทึกนะครับก็ตรวจสอบด้วยค่าตรวจสอบครับค่าครูขายองค์ละ24บาทนะครับต่อองค์นะครับองค์ละ24บาทนะครับเตรียมถ้าจะมาก็เตรียมเงินให้พร้อม24บาทต่อองค์ถ้ามี100องค์ก็24ก็ไปแลกเหรียญไว้เลยครับองค์24บาท24บาทนะครับนะครับถ้าอยากมานะครับเพราะที่นี่เราตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยหลักธรรมชาติอ้างอิงนะครับแล้วก็ด้วยหลักพุทธคุณด้วยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ท่านตรวจเองด้วยนะครับนะครับตรวจสอบพุทธคุณตัวท่านด้วยนะครับนะครับเพราะว่าที่นี่เราถ้าไม่เจ๋งก็เราก็ไม่เปิดเป็นบ้านหอศิลป์สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะเราเรียนรู้ศึกษามาแต่เด็กแล้วมีของเก่าโบราณชอบมาแต่เด็กนะครับแล้วของเราไม่ที่ไปที่มานะครับเห็นไหมครับดูนี่คือความเก่าครับมันจะแตกต่างกับผ้าที่เป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็ของที่ยังอายุไม่ถึงนะครับนี่คือเป็นของอายุมากกว่า170กว่าปีนะครับนะครับแล้วก็บันทึกนะครับอ้างอิงตรวจสอบด้วยถ้าไปตรวจสอบด้วยเราวิทยาศาสตร์เครื่องเซมก็จะตรวจรู้ว่าอันนี้คือเป็นพระโบราณนะครับคือก็จะมีความหนาแน่นนะครับเห็นไหมครับนี่เราพระโบราณนะครับจะดูหนึบจะดูหนาไงแล้วแต่เราใช้หนาเนี่ยแต่ถ้าเจาะด้วยกล้องพาราโบลาเจาะทะลุเข้าไปครับเห็นไหมครับเราจะเห็นทะลวงอยู่ด้านในครับนะครับเขาจะฟูครับฟูแต่ว่าเคลือบด้วยแคลไซต์พวกนี้ไว้ครับไหมครับนี่คือแคลไซต์เคลือบไว้ด้านนอกอีกชั้นหลายๆชั้นนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อผ้าเขาจะฟูครับฟูแล้วยุ่ยนะครับเพราะจะเกิดจากอายุการเวลาและจะเสื่อมสภาพครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่เราทะลุเข้าไปนะครับทะลุเข้าไปนี่คือผ้าเก่าโบราณเป็นลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าเนื้อจัดนะครับทั้งนี้เรียกเนื้อจัดภาษาเซียนเรียกเนื้อจัดจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับแล้วน้อยคนที่จะเห็นแบบนี้ภาพยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยเจอเนื้อจัดจ้านอย่างนี้ครับไม่ดูนี่ครับดูความเหี่ยวครับความเหี่ยวความเน่าของการสันติภาพของมวลสารสมัยก่อนครับดูครับในอุโมงค์เป็นอัมพันเป็นตังเมแล้วครับเห็นไหมครับคืออายุการเวลาครับเห็นไหมครับคือไม่ต้องไปเรียนจากไหนคือดูด้วยตาเราก็รู้ครับนะครับคือความเก่าแล้วแค่ขี้ใครเราครับเห็นไหมครับพวกขี้ไข่ขี้มูกเราพวกนี้ครับมันเหี่ยวตัวมันแห้งครับมันก็จะเหี่ยวแห้งครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพระนี่เขาอยู่อายุต้อง170ปีเขาเป็นอุโมงค์ในครับคือก่อนกัดก่อนเสื่อมสภาพหลุดออกมาครับอีกส่วนนึงก็แข็งตัวนะครับแข็งตัวอยู่ในครับม้วนอยู่ในครับนี่คือการเวลานะครับการเวลาคือเล่นของเก่าต้องเป็นนะครับไม่ใช่เป็นชี้ตำหนิพิมพ์โดนบางคนเอามาตรวจเอามาให้ผมตรวจนะครับต้องหลายร้อยเป็นร้อยองค์หลายร้อยองค์ครับเก๋ครับก็คือไปดูตำหนิเขาครับไปดูตำหนิเห็นมีตำหนิตามมันเขาก็ซื้อพอซื้อไปซื้อมาก็เยอะขึ้นนะครับนะครับคือมันไม่ใช่ครับมาเราต้องดูเนื้อครับเล่นของเก่าต้องเนื้อดูเขาเล่นของสังคโลกดูอะไรพวกเนี้ยเขาประมูลกันทีนึงครับเห็นไหมครับเขาจะดูเนื้ออย่างเดียวครับเขาไม่ดูหรอกครับรูปทรงครับพอเนื้อดูเนื้อเสร็จได้ถึงมาหารูปแบบรูปทรงครับดูเนื้อไปก่อนครับนะครับเนี่ยคือของเก่าโบราณเป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับนะครับเนี่ยเขาจะคือเขาเสื่อมสภาพนะครับนี่เราเจาะเข้าไปในนะครับเสื่อมสภาพนะครับการเสื่อมสภาพของเนื้อนะครับส่วนที่ขึ้นเป็นแคลไซต์ครับเองครับเป็นอย่างนี้ครับคือเขาไม่ปูนบ่อหอยก็จะขึ้นเป็นปูนหินภูเขาครับถ้าไม่เชื่อก็ไปเข้าในถ้ำดูครับในถ้ำเขาจะเป็นรางคืนสองไฟก็จะเป็นระดับเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเขาจะเป็นหินงอกหินย้อยครับนะครับ
เนี่ยดูไว้ครับนี่คือพระเก่าโบราณนี่คือพระพิมพ์สามกรอบเล่าขนุนยุคต้นนะครับน้อยคนที่จะเคยเห็นด้วยครับถ้าเราไม่ออกมาก็ไม่เคยเห็นครับส่วนมากจะเห็นแต่ยุคปักยุคกลางยุคปลายครับนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับดูไว้นะครับดูเนื้อก็สวยไหมครับนี่คือเนื้อจัดครับพระเนื้อจัดเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับนุ่มครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตัวเนื้อผ้านะครับนี่เนื้อผ้านะครับเห็นไหมครับเนื้อหนุบนุ่มมากครับนะครับนี่เนื้อผ้านะครับดูแถวซ้ายครับดูครับก้อนนะครับดูตกผนึกหมดแล้วครับการเวลายุคครับในการเวลานะครับการดูไว้ครับแล้วดูไว้แล้วบันทึกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูพระยุคยุคปลายนะครับจะแตกต่างกันนะครับเนื้อหนุบนะครับนี่คือเรื่องเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดพระเขาผ่านกันพระนี่เขาผ่านบรรจุกรุไว้ครับไหมครับก็จะมีกรุเล็กอ่อนๆนะครับกรุเจดีย์นะครับไหมครับสวยงามครับไหมครับครับกรุครับกรุบรรจุกรุนะครับยุคต้นครับบรรจุกรุเจดีย์สามองค์นะครับสวยงามครับดูเนื้อจัดจ้านนะครับนี่เรียกว่าพระเนื้อจัดจ้านดูไว้ครับนะครับทุกวันนี้เราทุกคนเล่นพระผิดหมดแล้วครับไปเล่นพระบางทีเล่นไม่ทันแต่ไปพระแท้นะครับแต่คือเขาเอาพระพิมพ์ยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับไปกดต่อครับคือบล็อกไม่พิมพ์ครับแล้วก็ช่างหลวงเขาก็คือบล็อกชำรุดเสร็จเขาก็ไปแกะไม่พิมพ์ขึ้นมาอีกเป็นพิมพ์เดิมนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับสวยงามขึ้นเขาก็ไปสร้างพระในวาระต่อไปในยุครัชกาลที่5ในปีต่อๆไปเรื่อยครับในหลายวาระครับทีนี้ก็คนยุคใหม่เขาก็ไม่เข้าใจเขาจะเอาแต่รูปแบบหน้าตาพิมพ์ออกมาสวยนะครับสวยส่วนมากสวยๆก็ส่วนมากจะน้อยจะไม่ทันหลวงปู่โตครับคือเป็นสร้างของเป็นพระที่สร้างมาจากวังหลวงนะครับวังหลวงนะครับครับโบราณจะเป็นลักษณะนี้ครับคือถ้ายุคต้นเนี่ยทันหลวงปู่โตครับท่านมีศูนย์บางพิมพ์เดี๋ยวจะลงให้ดูครับบางพิมพ์ท่านก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปบางพิมพ์ท่านก็เป็นแม่พิมพ์ของท่านแกะแม่พิมพ์เองนะครับแกะแม่พิมพ์เองหลวงปู่โตแกะแม่พิมพ์ปั้นเองก็มีครับนะครับบางพิมพ์ก็เป็นพิมพ์ลูกวัดนะครับลูกวัดเป็นพระนะครับเป็นพระมาแกะแม่พิมพ์บางพิมพ์ก็พิมพ์ชาวบ้านนะครับดูครับสวยงามไหมครับเล็กเนื้อจัดนะครับนี่เนื้อจัดจ้านนะครับคือเนื้อพวกนี้ช่างคนที่เขาจะปลอมเขาไม่ปลอมครับคือเขาปลอมไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเนื้อธัญพืชเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยครับกล้วยข้าวสุกปูนหินภูเขาน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งแล้วเขาเก่ามาเขาจะเป็นลักษณะนี้คือของทำขึ้นมาของทำขึ้นมาใหม่อายุไม่พอการเวลาไม่ถึงเขาจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้ครับนะครับขึ้นไม่ได้นี่คือการเวลาครับงอกออกมาเข้าใจไหมครับงอกมาจากเนื้อครับนี่ครับงอกมาจากเนื้อครับพวกนี้ครับคือการเวลาครับเนื้อผ้าที่เนื้อจัดจ้านเป็นลักษณะนี้นะครับเนื้อจัดครับนึบนะครับนึบเนี่ยครับนึบเรียกหนึบนะครับเนี่ยดูไว้ผ้าเนื้อหนึบเป็นอย่างนี้ครับหนึบนุ่มเป็นอย่างนี้นะครับหนึบต้องหนึบจริงๆนะครับพระโบราณนี่ครับต้องหนึบนุ่มอย่างนี้ครับเรียกว่าผ้าเนื้อจัดนะครับแล้วพวกนี้พอไปลงเอาไปในเครื่องเซมนะครับเจาะไม่ลงนะครับพวกนี้ความหนาแน่นครับเจาะไม่ลงนะครับเพราะว่าเขามีความหนาแน่นมากครับนะครับนะครับเนี่ยดูครับครับไม่ครับผมครับไม่ครับนะครับเพราะว่าพระเขาอยู่ในกุนะครับกุเจดีย์สามองค์ไม่ใช่กุบางพรมนะครับนี่กุเจดีย์สามองค์เป็นลักษณะนี้นะครับต้องดูให้ออกนะครับพระกุเจดีย์สามองค์กับพระกุบางพรมไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูไว้ครับนะครับจับตัวเป็นก้อนหมดเลยครับพวกนี้ครับดูครับดูเนื้อครับดูไว้ครับเนื้อจัดจ้านครับนี่คือพระสมเด็จพระคลังเนื้อที่จัดจ้านมากครับนะครับยุคต้นนะครับจัดจ้านดูไว้ครับเพราะยุคนี้ยังไม่มีเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับบางคนชอบดูเองครับนะครับเห็นไหมคว้าเลยครับบางคนครับครับดูด้านหลังครับด้านหลังครับดูความจัดจ้านของผ้าครับดูเดี๋ยวครับจัดจ้านครับดูมีอัญมณีด้วยนะครับพายุต้นนี้จะเป็นพลอยอัญมณีนะครับเห็นไหมครับมีพลอยครับนี่พวกพลอยครับนะครับต้นนี้ก็จะมีพลอยอัญมณีด้วยนะครับนี่ครับเป็นพลอยอัญมณีครับดูครับพลอยแดงพวกพลอยแดงพวกนี้ครับพลอยแดงพลอยส้มครับดูครับถ้าเราไม่ขยายไม่เห็นนะครับเล็กมากครับเพราะดินศักดิ์สิทธิ์ท่านใส่เข้าไปครับดูจัดจ้านไหมครับดูครับไม่จัดจ้านมากครับดูครับ
พึ่งครับให้ดูครับเนี่ยขมิ้นชันที่ผมทาไว้ครับนะครับเหลืองๆครับนะครับเนี่ยเหลืองๆครับเนี่ยขมิ้นชันครับคือถ้าพระรุ่นเก่าๆเอาขมิ้นชันน่ะทาแล้วมันจะไม่แดงครับจะเหลืองครับถูกมั้ยครับเนี่ยติดคราบเหลืองอยู่เลยครับนะครับเหลืองๆเนี่ยใช่พวกเนี้ยเนี่ยเหลืองๆนี่ครับเห็นมั้ยครับพวกนี้ขมิ้นชันครับผมทาครับครับเช็ดออกมาไม่หมดครับดูครับเหลืองเลยครับดูครับก็คือถ้าเป็นพระยุคกลางยุคปลายเนี่ยทาแดงทุกองค์ครับแดงทุกองค์เพราะว่าเขาใช้ปูนหอยครับนะครับเห็นมั้ยครับเหลืองเลยครับครับก็คือเราใช้ขมิ้นชันทาดูว่าทําพระที่เขาบอกว่าพระถ้าเป็นพระยุคเก่าๆจะทาไม่มิ้นชันทาแล้วไม่แดงครับก็ใช่ครับนะครับดูนี่มวลสารครับดูไปครับสวยงามครับสวยจัดมากครับมวลสารดูมีทองด้วยครับเนี่ยมีทองด้วยครับพายุต้นๆจะมีทองมีเศษทองทองคำเปลวเศษทองพวกนี้ครับทองที่เขาเอาแกะออกมาจากแกะออกมาจากไอ้พระพุทธรูปนะครับแล้วก็เอามาผสมนะครับแล้วก็มีเม็ดทองด้วยครับผงทองด้วยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินศักดิ์สิทธิ์เขียวๆครับดินศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างนี้นะครับบางคนโน้เป็นหยกเป็นอะไรไม่ใช่ครับดินศักดิ์สิทธิ์ครับดูไว้ครับเนี่ยดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินเจ็ดป่านะครับดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสระที่เขาเรียกกันนะครับมีความเน่าครับดูครับเก่าไหมครับดูความเน่าครับดูไว้ครับเนี่ยครับพระโบราณที่เป็นอย่างนี้ครับท่านดูไว้เถอะครับไม่มีใครให้ดูแบบนี้แล้วครับนะครับมีที่เดียวครับดูทั้งหน้าเต็มดูทั้งขยายดูความหนาแน่นความเราดูให้หมดครับแล้วแต่ใครจะจําได้ครับนี่ครับเหล็กไหลครับเห็นไหมครับเหล็กไหลนะครับเดี๋ยวพระยุคต้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามมากครับอัญมณีครับนี่อัญมณีครับนานเจอพายุต้นจะมีอัญมณีครับอุ้ยนะครับนี่ครับนี่ครับอัญมณีครับดินศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับโอ้ขึ้นมาเป็นเม็ดเลยครับนี่จะดูด้านหน้าทีครับว่าที่เขาเสื่อมสภาพไปครับดูทั้งหมดครับมีด้านหน้าครับนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับที่เสื่อมสภาพนะครับวันนี้น้ำอ้อยเคี้ยวครับน้ำอ้อยเคี้ยวกับน้ำผึ้งนี่จะเป็นน้ำผึ้งครับหลวงผึ้งครับพวกน้ำผึ้งผึ้งจะเป็นลักษณะนี้ครับดูครับนี่คือน้ำผึ้งครับจับตัวเป็นก้อนครับเคยกินใครซื้อน้ำผึ้งมาในขวดที่ว่าแห้งนะครับเป็นอย่างนี้ครับมาอายุเขามากครับนี่ครับดูง่ายครับคือน้ำผึ้งน้ำผึ้งส่วนผสมก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปครับให้เหนียวให้จับตัวนะครับดูครับนี่ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วอยู่ด้านในนะครับอยู่ในหลุมในรูนะครับเห็นไหมครับจะได้รู้ว่าเนี่ยวิธีการดูของเผ่าโบราณครับพวกนี้เหล็กไหลดำๆพวกนี้ครับทีนี้เราจะเอาพระยุคปลายให้ดูนะครับนี่ยุคปลายไม่ใช่ยุคกลางครับสามกอบร่างปนูที่ไปประกวดหมาครับนี่ครับไหมครับนี่ครับนี่ปูนบ่อหอยครับดูไปครับแข็งแกร่งเลยครับนี่ครับนี่ครับจะแตกต่างอะไรครับไหมครับพอเราดูยุคต้นแล้วเนื้อต้นเนี่ยคลาสสิกแล้วเนื้อสวยกว่าครับแต่ถ้าคนไม่เคยเห็นยุคพระยุคต้นก็เห็นภาพพระยุคกลางนี่สวยครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นเนื้อพระยุคกลางสร้าง2408นะครับ2408นี่ครับนี่คือเป็นพระที่ส่วนผสมของปูนบวกหอยนะครับกับข้าวสุกกล้วยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อก็จะชําชํานะครับเนื้อจะออกชําชําจะไม่หนึบเหมือนพระยุคต้นนะครับคนแตกต่างกันนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับดูไปครับนี่ลักษณะพระยุคกลางนะครับเนื้อชํามั้ยครับ
ันจะช้ำครับลักษณะนี้ครับมันจะช้ำลักษณะนี้ครับสวยครับสวยงามครับสวยงามไหมครับเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือพระยุคกลางครับพระยุคกลางนะครับมีส่วนผสมปูนบ่อข่อยข้าวสุกนะครับกล้วยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับดูครับนี่ครับดูไว้ครับมีเม็ดสีฟ้านะครับเม็ดสีฟ้าเม็ดสีเขียวนะครับเห็นไหมครับดูครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับสีเขียวเขียวเล็กๆๆๆนะครับเห็นไหมครับเขียวเขียวเล็กๆนี่ครับนี่ครับเล็กๆเขียวนี่ครับเขียว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 พวกนี้ครับแล้วก็นี่ดินสีฟ้าครับนะครับคือเป็นพระยุคกลางลักษณะนี้ครับลักษณะนี้ครับแล้วจะมีพวกเขาไซส์ครับเขาไซส์พวกนี้มีเขาไซส์ปูนบ่อข่อยเป็นลักษณะนี้นะครับดูไว้ครับเขาไซส์ปูนบ่อข่อยนะครับมันแตกต่างกับปูนหินภูเขานะครับแตกต่างกันครับแล้วบางบาระนะครับที่สร้างก็มีทั้งปูนหินภูเขาปูนบ่อข่อยผสมด้วยกันนะครับผสมด้วยนะครับต้องก็คือต้องดูด้วยนะครับนะครับสวยงามไหมครับดูนี่คือสามกอบร่างฟันหนูครับพิมพ์พระประธานอู่ทองเก็บจรดซุ้มสามกอบร่างฟันหนูสร้าง2408นะครับเนี่ยมูลสารเยอะแยะครับอย่างนี้ครับนะครับสวยไหมครับสีดอกพิกุลทองสีดอกนี่ครับเหลืองๆนะครับเรียกสีมีพิกุลแห้งมีหลายสีมากครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกคุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยดจันสวยงามครับสวยงามครับเขียวครับเนี่ยเขียวครับสวยงามครับเป็นหยกนะครับอันนี้จะเป็นหยกแล้วนะครับเป็นหยกแล้วนะครับยุคนี้จะเป็นหยกแล้วนะครับเศษหยกก็มีนะครับมีทั้งข้ามดินศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหยกอันนี้หยกครับนี่เศษหยกครับเห็นไหมครับเขียวเขียวนี่ครับอย่าโยกครับนี่เห็นไหมครับแวบเลยครับถ้าโยกจะแวบนี้ครับเห็นไหมครับแวบนะครับนี่คือหุกโยกตระกูลโยกครับสี่ห้าเมตรเนี่ยตระกูลโยกหมดเลยครับนี่โยกหมดเลยครับตรงนี้โยกโยกครับตรงนี้โยกโยกครับนะครับโยกก็คือดูเป็นโยกนะครับแล้วก็ดินคาบดินก็คือเป็นดินนะครับต้องดูให้ออกครับสีเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่แวบอันนี้ก็หยกครับไหมครับนี่หยกครับหยกครับนี่หยกแดงครับเรียกหยกเรียกพลอยแดงเนี่ยนี่หยกเขียวนะครับนี่ครับอันนี้พลอยแดงนี่หยกนี่พลอยเขียวนะครับมีทั้งหยกทั้งพลอยเรียกได้ครับนะครับเพราะความหนาแน่นถึง6ก็คือเป็นหยกถ้าเป็น3 4 5ก็เรียกพลอยครับ2 2 3 4 5พวกนี้พลอยความหนาแน่นนะครับเพราะที่นี่เรามีเครื่องตรวจนะครับที่เรารู้เรามีเครื่องตรวจหยกตรวจพลอยตรวจเพชรนะครับเราจะเล่นของพวกนี้เราต้องมีเครื่องตรวจสอบให้รู้หมดนะครับดูสวยครับความสวยครับนี่เป็นอะไรครับเนี่ยดูทีครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นหยกครับโอ้หยกครับถ้าแวบนี้หยกครับหยกครับหยกพวกนี้เป็นอัญมณีเป็นพวกพลอยครับพระวังหน้าครับคือพระที่เขาเอาพระวังหน้าพระวังหน้านี่เขามาเจียเสร็จจิตนายเสร็จเขาก็ส่วนที่เหลือเขามาส่งกับพระสมเด็จขังเพราะพวกพลอยพวกอัญมณีพวกนี้เขามีคุณในตัวครับมีคุณนะครับสวยครับอยู่ด้านในแวบๆครับนี่คือภาพผสมปูนบ่อข่อยครับเป็นแบบนี้ครับนะครับนี่คือคือแคลไซต์ของปูนบ่อข่อยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับนะครับนี่ครับปูนบ่อข่อยเป็นลักษณะนี้นะครับดูด้านหลังนะครับสวยงามไหมครับนี่แหละ
ือวันนี้ดูของผมดูไม่เบื่อครับเพราะเราให้ดูให้เทียบเคียงเลยครับให้จะได้เป็นกันครับจะได้เป็นนะครับอย่างนั้นก็ไม่เป็นกันนาทีครับนะครับนั่นก็เป็นแต่จำแต่ละไอ้ตำหนิอย่างเดียวครับเราต้องดูเนื้อเป็นหลักครับตำหนิไว้ทีหลังครับเป็นของเก่าโบราณเขาให้ดูพวกคราบเก่าความเก่าอายุอย่างเงี้ยครับนี่คือการเวลาเนี่ยการเวลานะครับถ้าอายุไม่ถึง150ปีก็ขึ้นไม่ได้อย่างนี้ครับความหนาแน่นก็ได้ความหนาแน่นครับนี่คือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นนะครับพวกแคลไซต์พวกเนี้ยแคลไซต์มันขึ้นได้หมดนะครับอายุ30ปี40ปี50ปีขึ้นหมดนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไปดูพระเกจินะครับหลวงปู่ทิมวัดหันไร่นะครับหลวงปู่ทิมหลวงพ่อหลวงพระที่สร้างเพิ่งอายุ50 60ปีเองนะครับเขาขึ้นแคลไซต์หมดแล้วครับนะครับขึ้นหมดแล้วครับแคลไซต์นะครับแต่ว่าความหนาแน่นแบบนี้เขาขึ้นไม่ได้นะครับดูไว้นี่มีความหนาแน่นครับนี่ครับขึ้นแบบนี้ไม่ได้ครับเขาผุดเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำแบบนี้ไม่ได้ครับนี่คือความหนาแน่นครับความหนาแน่นแล้วเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำนะครับดูไว้ครับนี่ครับพวกนี้ปูนเปลือกหอยครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ